ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่หอประชุมกองทัพอากาศในวันที่เขามีการจัดงานเสวนาโดรนฟอรัมค่ะแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจว่าโดรน and UAV ในห้วงอากาศความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยด้านการบินนะคะงานนี้มีท่านบรรณาการเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานพร้อมทั้งท่านได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทกองทัพอากาศในกรณีโดรน UAV กับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับโดรนในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายรวมไปถึงการเสวนาทางวิชาการด้วยวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงของการถามตอบไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้โดรนอย่างละเอียดเลยนะคะจึงพาคุณผู้ชมมาที่นี่ด้วยแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้โดรนอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่มีความสนใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ไปฟังรายละเอียดแล้วก็ดูบรรยากาศของการจัดงานโดรนฟอรัมในครั้งนี้กันค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพี่โตพี่หนูครับพี่เหลี่ยมแล้วก็ทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับการปรากฏตัวของโดรนนะครับการปรากฏตัวของโดรนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาถึงการปรากฏตัวของโดรนและโดรนเทคโนโลยีนั้นไหลสู่ภาคประชาชนสร้างความตื่นตระหนกยิ่งใหญ่ให้กับการกำกับดูแลภาครัฐของทุกชาติทั่วโลกนะครับผมเรียกว่ามันทำอะไรได้มากมายในทางทหารแล้วเนี่ยเราใช้โดรนมานานแล้วนะครับโดรนหมายถึงเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลนะครับการควบคุมระยะไกลเราใช้มันสร้างขีปนาวุธถล่มข้าศึกให้พินาศย่อยยับไปเราสร้างโดรนมาเพื่อส่งซัพพลายให้กับสถานีอวกาศ ISS ในอวกาศนะครับเราใช้โดรนในกิจการมากมายนะครับแต่เมื่อ20ปี10ปีที่ผ่านมานี้นะครับโดรนเข้าสู่ภาคประชาชน เกิดความวุ่นวายสับสนในเรื่องการกำกับดูแลภาครัฐนะครับเนื่องจากว่านอกจากมันจะทำให้ เป็นเครื่องมือทางทหาร เป็นเครื่องมือในทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วมันยังคุกคามนะครับมันยังคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพและมันคืออากาศยานตามนิยามของพระราชบัญญัติหมายความว่ามันต้องทำตามกฎหมายอย่างไรดีถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆกับภาคเศรษฐกิจเป็นต้นนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในทางกฎหมายครับในทางกฎหมายการกับดูแลห้วงอากาศของการบินพลเรือนนะครับหรือเรียก civil aviation นะครับเป็นเรื่องของ CAT เป็นเรื่องของ CATเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับถ้าโดรนเป็นอากาศยานนะครับเขาต้องทำตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะขณะที่กฎหมายอาจไล่ไม่ทันนะครับเป็นต้นหนึ่งนะครับปัจจุบันมีประกาศของแคทออกมามากมายเพื่อกำกับดูแลโดรนนะครับกับดูแลโดรนนะครับซึ่งกองทัพอากาศมีบทบาทอะไรบ้างส่วนใหญ่ของเราก็คือเราเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยพรบการเดินอากาศที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของอากาศยานกับเราเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามประกาศของแคทหรือประกาศของกระทรวงคมนาคมที่ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานแล้วร้องขอให้ผมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่นะครับทั้งก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างเช่นถ้าเรามีโดรนซึ่งเป็นอากาศยานเราต้องจดทะเบียนนะครับแน่นอนต้องจดทะเบียนโดรนที่เป็นเครื่องเล่นที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือไม่มีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเราเรียกว่าเครื่องเล่นซึ่งอาจไม่ต้องจดทะเบียนแต่ถ้ามันเป็นอากาศยานมันต้องถูกจดทะเบียนนะครับถ้าเป็นอากาศยานที่มีนักบินบิน
นะครับมีนักบินบินมันต้องขออนุญาตบินมันต้องส่งไฟล์แพลนเพื่อหลีกเลี่ยงเนื่องจากห้วงอากาศก็จะมีอยู่แค่จำกัดอยู่แค่นี้จึงต้องสร้างดีคอนฟลิกต์เพื่อไม่ให้มันชนกันนะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าการปรากฏตัวของโดรนในภาคประชาชนสร้างความสับสนรุนแรงกับการกำกับดูแลภาครัฐแน่นอนจึงต้องมีวิธีคิดว่าเราจะกำกับดูแลภาครัฐให้เกิดการบินอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรโดยสมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เช่นปัจจุบันนี้นะครับเป็นต้นนะครับผมเรียนไปแล้วว่านอกจากมันทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจสังคมแล้วมันก็อาจจะเป็นภัยคุกคามด้วยส่วนหนึ่งนะครับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของทอ.นั้นเขียนไว้ชัดเจนว่าเราเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายนะครับขณะที่ทางทหารใช้มันเป็นยุทธโธปกรณ์นะครับใช้มันเป็นยุทธโธปกรณ์นะครับก็จะมีและคุกคามต่อข้าศึกก็จะมีการพัฒนาระบบต่อต้านโดรนตามขึ้นมาเป็นลำดับชั้นยิ่งโดรนก้าวหน้าไปเท่าไหร่ก็ตามหรือคุกคามเรามากเท่าไหร่ก็ตามระบบแอนตี้โดรนก็จะก้าวหน้าตามไปเช่นเดียวกันเหมือนกับเรื่องปกตินะปัจจุบันนั้นในโลกเรามีระบบแอนตี้โดรนมากมายหลายระบบมากมายนะครับตั้งแต่ฮาร์ดซอฟต์คิลเลอร์ฮาร์ดคิลเลอร์นะครับรวมทั้งระบบเก่าดั้งเดิมคือการวางกำลังตรวจการด้วยคนแล้วเข้าจับกุมผู้ดำเนินการผิดกฎหมายเป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเรียนว่าเพราะส่วนหนึ่งเนื่องจาก UAV ถูกใช้ในทางที่ผิดเช่นการจารกรรมนะครับการก่อการร้ายนะครับการก่อการร้ายการเฝ้าสังเกตโดยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกับประเด็นว่าเมื่ออากาศยานที่เป็นโดรนเกิดความเสียหายและตกลงสู่พื้นดินแล้วเนี่ยไปกระทบกับอะไรบ้างเช่นเกิดอุบัติเหตุตกมาใส่ท่านบาดเจ็บการแสดงโดรนของเราของทอ.เองที่สุราษฎร์ธานีก็เคยชนเด็กตาเกือบบอดมาแล้วนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นต้นนะมันสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นมันจึงต้องถูกกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างถูกต้องเหมาะสมตามไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วท่านอย่าไปคิดว่าเป็นภาระเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับผมอย่างนี้แล้วกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับของเราเนี่ยผู้บิน External Pilot คงต้องมีใบขับขี่แน่นอนไม่น่าพลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อีกนะไม่ใช่เรื่องยากการจะมีใบขับขี่ก็หนึ่งต้องผ่านการอบรมสั้นๆอะไรก็แล้วแต่เรือแล้วก็แต่เพื่อให้เข้าใจแล้วก็เพื่อให้เคารพในสิทธิของผู้อื่นนะครับในการที่ท่านใช้โดรนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายซึ่งถ้ากฎหมายทั้งหลายสมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษโดยศาลอาจไม่ปราณีเหมือนที่ผ่านมาสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โดรนฟอรัมในช่วงบ่ายนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งได้รับเกียรติจากทางกองทัพอากาศนะคะให้มาร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนาก็ขออนุญาตถามถึงเรื่องของความสำคัญนะคะการลงทะเบียนโดรนมีความสำคัญอย่างไรก่อนจะนี่คือคำถามยอดนิยมเลยนะคะจากทั้งสององค์กรนะคะเรียนเชิญท่านก่อนเลยค่ะก็ต้องสำคัญแน่นอนเพราะว่าประกาศกสทช.ที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะครับก็เป็นประกาศนะถือเป็นกฎหมายที่บังคับว่าทุกคนที่ครอบครองโดรนเนี่ยต้องมาลงทะเบียนนะครับถ้าไม่ลงนี่ก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายแน่นอนฮะอันนั้นตรงนี้ก็ยืนยันว่าสำคัญครับเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับผมค่ะกรณีการคำว่าลงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนโดรนเนี่ยนะฮะเรามีอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะณขณะนี้แล้วก็เป็นไปตามทั้ง2องค์กรก็คือว่าในส่วนของตัวเครื่อง
นะฮะซึ่งในส่วนของกสทช.เองเนี่ยนะฮะขอเน้นย้ำว่าเรามีหน้าที่นะครับเรามีหน้าที่กำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งโดรนเนี่ยนะฮะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มันมีส่วนประกอบนะฮะมีโมดูลที่เป็นวิทยุคมนาคมอยู่ในนั้นนะฮะตรงนี้แหละมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมกสทช.เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะฮะคือจุดสำคัญที่กสทช.จะต้องเข้ามาดูแลนะฮะในเรื่องของมาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายที่เรามีหน้าที่กำกับอยู่นะฮะส่วนอีกกรณีนึงคำว่าขึ้นทะเบียนนะฮะอีกความหมายนึงก็คือขึ้นทะเบียนผู้บังคับนะผู้ควบคุมโดรนนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นไปตามกฎหมายของทางกทพ.รับผิดชอบอยู่นะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจบริบทตรงนี้ว่า1พอพูดถึงการขึ้นทะเบียนโดรนเนี่ยต้องแยกเป็น2กรณีนะฮะขึ้นทะเบียนตัวเครื่องนะเครื่องวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งมาในโดรนนะฮะแล้วก็ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนการลงทะเบียนสำคัญอย่างไรก็เป็นลักษณะแนวกับของกสทช.ฮะมันเป็นกฎหมายครับเป็นไปตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศนะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ใดห้ามผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางรัฐมนตรีก็อำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตโดยไม่ต้องไปขออนุญาตจากรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีก็ออกประกาศเป็นกระทรวงคมนาคมมาฉบับหนึ่งเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับปีพ.ศ.2558นะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆโดยให้ยื่นขึ้นขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับคือในกรณีที่ผู้ขอกับผู้บังคับคนละคนกันนะคะสามารถทำได้ก็คือผู้ขอก็ยื่นเอกสารให้รายละเอียดเรามาว่าใครเป็นผู้ขอแล้วก็จะมีช่องที่ให้ระบุผู้บังคับอะค่ะในใบอนุญาตก็จะระบุว่าใครเป็นผู้บังคับเครื่องนั้นๆค่ะอ๋อค่ะตอนนี้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้แล้วทั้งสองหน่วยงานว่าคะครับก็ในส่วนของการลงทะเบียนทั้งสองกรณีทั้งลงทะเบียนเครื่องแล้วก็ผู้บังคับโดรนนะฮะในส่วนของกสทช.เนี่ยลงทะเบียนเครื่องขณะนี้เนี่ยนะเรายังพัฒนาตัวระบบออนไลน์ยังไม่เสร็จนะฮะแต่ว่างบประมาณนี่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะก็คาดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะเราก็จะมีระบบลงทะเบียนออนไลน์เพิ่มเติมมาให้นะครับช่วงนี้อยู่ช่วงพัฒนาครับเพราะฉะนั้นถ้าออนไลน์ได้องค์กรเดียวใช่ค่ะตอนนี้ได้ที่กพท.ที่เดียวนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ caat.or.th/uav นะคะเราเพิ่งเปิดให้ขึ้นทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่16กรกฎาคมค่ะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าคนที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดมีการ attach ไฟล์หรือเอกสารครบถ้วนถูกต้องอะค่ะเราก็จะดำเนินการเสนออนุมัติผู้ใหญ่ให้เลยอะค่ะมีอีกเรื่องที่บอกว่าโดรนซื้อมามือสองอะค่ะยูสเซอร์ถามมาซื้อมือสองมาแต่ว่าเจ้าเดิมเขาไม่ได้เก็บหลักฐานไม่ได้เก็บใบเสร็จอะไรไว้อย่างนี้ทำยังไงคะขึ้นทะเบียนได้ไหมคะมันพิสูจน์ที่มาไม่ได้นะว่าไอ้เครื่องนี้ลำนี้เนี่ยมันมายังไงมันนำเข้ามาถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้เองนะฮะสำนักงานกสทช.เนี่ยผมเองในฐานะหัวหน้าทีมที่จะรับจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะคุยกับน้องๆว่าถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันยังไปไม่ได้นะฮะตัวประกาศหลักเกณฑ์ของเรามันยังมีข้อจำกัดอะไรอยู่เนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขามายื่นกับเราเนี่ยนะฮะก็ขอให้รับเรื่องเขาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เราดูประเด็นปัญหาเหล่านั้นนะฮะว่าประเด็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถรับขึ้นได้เนี่ยมันจากสาเหตุใดนะฮะซึ่งสาเหตุที่คุณสายสวรรค์ถามเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีมากพอสมควรนะฮะก็คือไปซื้อมาแล้วไม่ทราบนะฮะซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงเป็นของมือสองนะฮะซึ่งที่ผ่านมาจำนวนคำขอที่รับไว้เนี่ยนะฮะเราก็พยายามเอาหมายเลขเครื่องเนี่ยไปสืบนะบางลำก็สามารถที่จะสืบต้นตอได้ว่าอ๋อลำนี้มันมาจากร้านนี้นี่เองนะฮะเราก็ไปขอให้ทางร้านเนี่ยเขาออกเอกสารนะฮะประกอบขึ้นมานะฮะพอร้านนั้นเขาซัพพอร์ตเอกสารให้เราก็สามารถที่จะรับขึ้นทะเบียนลำนั้นได้ก็คงต้องขอพิจารณาเป็นรายกรณีไปเป็นเคสไปครับอีกกรณีนึง
ไม่ใช่มือสองละแต่ว่าช่างประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์ก็ทำเองได้บินได้พอวินได้จริงทำงานได้จริงก็ไปขอขึ้นทะเบียนอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับโธ่ปิดกั้นนักประดิษฐ์ประเทศไทยเลยเหรอคะถ้าผมตอบคำว่าไม่ได้ครับคำเดียวเนี่ยก็หลายท่านก็อาจจะบอกว่าใจร้ายจังนะไม่พัฒนาเลยแล้วประเทศเราก็จะเป็นประเทศผู้นำเข้าอย่างเดียวใช่เราก็ไม่ส่งเสริมเลยต่างประเทศอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ครับหลายท่านอาจจะเข้าใจกฎหมายเราผิดกฎหมายตัวเนี้ยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่กฎหมายใหม่ด้วยนะฮะเป็นกฎหมายเก่านะฮะเก่ากว่าอายุผมอีกนะฮะ2498นะฮะเขาเรียกว่าพรบวิทยุคมนาคมนะฮะกฎหมายตัวเนี้ยนะฮะมันมีใบอนุญาตอยู่ประเภทนึงเขาเรียกว่าใบอนุญาตให้ทำนะฮะซึ่งภาษาโบราณมากถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ผลิตนะฮะหรือสร้างนี่แหละนะฮะใบอนุญาตฉบับนี้สำคัญมากก็คือใครก็ตามนะฮะที่ประดิษฐ์ผลิตประกอบนะฮะเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องนั้นเนี่ยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารนะฮะโดยไม่ใช่สายเนี่ยนะฮะเราจะถือว่าเครื่องนั้นน่ะสิ่งที่คุณประกอบนั้นน่ะคือเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าไอ้โดนประกอบเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับนะฮะแต่ทุกท่านต้องขึ้นยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตทำเครื่องวิทยุคมนาคมครับส่วนรายละเอียดเนี่ยนะฮะเรามีประกาศกสทช.เรื่องการทำเครื่องวิทยุคมนาคมอยู่แล้วนะฮะท่านเพียงแค่ไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปอ่านดูว่าขบวนการเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอทำเครื่องเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างซึ่งก็ไม่มากนะครับก็ตอบคำถามว่ายื่นขอทำได้ประกอบได้ครับมันมีการอบรมก่อนไหมมันมีการให้ความรู้ก่อนไหมกฎกติกามารยาทในการที่จะบินโดรนอย่างถูกต้องปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะทั้งสององค์กรมีหลักสูตรอบรมหรืออะไรต่างๆที่มันต้องอบรมก่อนไหมคะกสทช.เองเราไม่มีหลักสูตรนะเพราะว่าเราควบคุมเฉพาะตัวอุปกรณ์นั่นเองเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกำลังส่งอะไรหรอกเท่านั้นเองนะแล้วก็จะไม่มีคอร์สเรื่องของว่าต้องอบรมโน่นนี่นั่นนะการอบรมการบังคับโดรนก็คงต้องเป็นหน้าที่ของอีกหน่วยงานนึงครับผมคือณปัจจุบันนี้ไอ้เรายังไม่ได้ไอ้กำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้มาแล้วก็ในอนาคตท่านรองปีดาได้กล่าวไว้เมื่อตอนเช้าแล้วว่าในอนาคตเนี่ยการควบคุมโดรนต่อไปเนี่ยไม่ต้องควบคุมทั้งตัวเครื่องและตัวคนใช้ด้วยอาจจะมีบังคับให้มีการออกไลเซนซิ่งหรืออาจจะมีการอบรมในเรื่องความรู้ด้านการจราจรอากาศในหรือกฎการบินแบบนี้ครับนี่เป็นเรื่องในอนาคตที่เราต้องกำกับดูแลต่อไปทีนี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเขตห้ามบินอะไรคือบินได้บินไม่ได้บินตรงไหนได้บ้างเนี่ยค่ะขอทั้งสองหน่วยงานเลยค่ะทางพี่มณีก่อนดีไหมคะพื้นที่ห้ามบินเนี่ยของมันประกาศอยู่ในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศหรือ AIP Thailand นะฮะพื้นที่ห้ามบินก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นความมั่นคงของทางทหารนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นสถานที่สำคัญอย่างเป็นสำนักเป็นพระเขตพระบรมมหาราชวังอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ว่าหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อันตรายก็เป็นพื้นที่เกี่ยวกับที่พื้นที่ของการทหารที่การฝึกบินฝึกยิงอะไรพวกนี้ครับมีจุดหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคืออย่างเป็นสถานที่ที่เป็นจุดชมวิวสามารถบินโดรนถ่ายวิวได้ไหมหรือต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เสมอคือสมมติว่าเป็นจุดชมวิวอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติเราไปแหลมพรหมเทพภูเก็ตเนี่ยเราไปบินโดรนตรงนั้นไม่ต้องกระทบอะไรกับใครไม่มีความเสี่ยงอะไรก็บินลงไปวิวทะเลกลับขึ้นมาบนแหลมอะไรเงี้ยอย่างนี้ต้องขอไหมคะในกรณีจุดชมวิวนะครับถ้าไม่ปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขอื่นเช่นบินสูงเกิน90เมตรนะครับหรือว่าบินใกล้เขต9กิโลเมตรจากสนามบินก็ปฏิบัติได้เลยครับผมมาขับหรือปล่อยได้ครับในเขตชมวิวนะครับเขตชมวิวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรยังไงเลยนะเป็นวิวธรรมชาติล้วนๆทั้งนี้ต้องดูวันด้วยครับเพราะว่าในประกาศกระทรวงคมนาคมมันมีข้อหนึ่งที่ว่าห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานณสถานที่ที่มีผู้คนมาชุมนุมกันหรือจัดกิจกรรมอย่างอื่นนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปจริงๆครับผมค่ะแล้วก็มันมีเฉพาะกิจอีกอย่างเช่นอันนี้ล่าสุดเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงแล้วก็มีประกาศ
จากสอรอใช่ไหมคะในฐานะที่บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นกู้ภัย13หมูป่าแล้วบอกว่าห้ามบินเป็นเขตทำงานเฉพาะกิจใช่ไหมคะในเรื่องของการกู้ภัยกี่กิโลเมตรคะ25ถ้าจำไม่ผิดคือ25กิโลเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามีคนบินโดยเข้าใจว่าไม่ได้กระทบกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ปรากฏว่าก็มีการแคปเจอร์ภาพตอนที่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงน้องหมูป่าแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีโดรนเนี่ยบินขึ้นไปแต่ด้วยความที่เป็นมุมกล้องมันยิ่งทำให้ดูใกล้ความจริงเข้าไปอีกมันดูใกล้เกินความจริงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่เคสนั้นก็ถือว่าผิดอยู่ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าอยู่ในรัศมี25กิโลเมตรคุณประทีปมีอะไรจะเสริมจากเคสนี้อีกไหมคะก็ประเด็นเนี้ยมันก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ซึ่งเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่และเป็นเคสล่าสุดแล้วก็มันอธิบายได้ว่าแม้ว่าโดนตัวนั้นน่ะจะขึ้นทะเบียนถูกต้องทุกอย่างนะทั้งตัวเครื่องเองตัวคนบังคับเองก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณไปบินฝ่าฝืนกฎนะมันก็ยังมีความผิดอยู่มันไม่ได้หมายความว่าลงทะเบียนครบทุกอย่างแล้วไปบินตรงไหนก็ได้บทเรียนที่เราได้จากเคสถ้ำหลวงคือโดนก็ถูกคนก็อาจจะครอบมีใบอนุญาตครอบครองอะไรถูกต้องหมดถูกต้องไหมคะแล้วก็ที่ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ที่โดยปกติไม่ได้เป็นเขตห้ามบินแต่เผอิญมีเหตุเฉพาะกิจที่ต้องกู้ภัยก็เลยมีประกาศหรือมีคำสั่งของสอรอแบบนั้นผู้ใช้โดรนก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเขตห้ามบินเฉพาะกิจใช่ครับที่ผิดเธอผิดตรงนี้ใช่ครับอ๋อค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ทั้งสองหน่วยงานนะคะบอกช่องทางว่าแล้วเราจะไปถามต่อกันที่ไหนเราจะไปเปิดกระทู้หรืออะไรกันที่ไหนหรือว่าส่งข้อเสนอแนะเข้าไปทั้งสององค์กรในช่องทางไหนอย่างไรนะคะเชิญค่ะมีมชาดาช่วยหน่อยจะไปคุยกันต่อหลังจากนี้แน่นอนสามารถอีเมลมาสอบถามหรือว่าเสนอข้อชี้แนะได้นะคะผ่าน uav@sicaat.or.th ค่ะแต่ต้องขอเรียนตามตรงว่าอีเมลค่อนข้างเยอะมากตอบช้าตอบเร็วยังไงก็รอกันหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพยายามทำงานให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะกสทช.ค่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่ไหนถามครับก็ในส่วนของกสทช.เองนะฮะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่ใกล้สำนักงานกสทช.ภาคหรือเขตของเรานะครับซึ่งมีทั้งหมด21จังหวัดเนี่ยก็ดูได้นะหน้าเว็บไซต์เรานะฮะนะ www.nbtc.go.th นะครับเข้าไปดูแล้วก็แต่ละเขตเราอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถดูข้อมูลได้หมดเลยนะฮะก็สามารถไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสกันอย่างนี้ฮะในกลุ่มเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถตอบคำถามท่านได้เนี่ยนะฮะเขาจะมีกลุ่มไลน์ระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคอยู่นะเขาจะส่งคำถามผ่านมาที่ส่วนกลางฮะแล้วผมก็จะมอนิเตอร์ให้อ๋อค่ะประเด็นไหนถามเข้ามาเราก็จะตอบนะแล้วก็สามารถส่งผ่านไปที่หน้าเคาน์เตอร์ของภาคเขตได้เลยค่ะก็ถือว่ามีช่องทางที่ไปคุยกันต่อนะคะไม่ได้แปลว่าหมดเซสชันนี้แล้วก็เราถามใครไม่ได้หรือว่าบ่นไม่ได้หรือว่าเสนอแนะไม่ได้นะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่การเสวนาของกองทัพอากาศจัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาการใช้โดรนอย่างได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะคะแน่นอนว่าเราเห็นจุดอ่อนเยอะเพราะเราเพิ่งใช้โดรนกันมากมายทะลักทลายเราเข้าถึงได้ง่ายเราซื้อได้ง่ายเหลือเกินแล้วเราก็บินกันได้เก่งใช้ได้ทุกวิชาชีพแต่ว่ากฎหมายก็ตามไม่ทันผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็มีจำนวนน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นเหลือเกินที่มีฟอรัมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรวบรวมความคิดเห็นของทุกท่านที่เป็นประโยชน์เหลือเกินนะคะในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในแวดวงการบินอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินโดรนโดยเฉพาะรวมไปถึงผู้ที่อยากจะติดตามความคืบหน้านะคะในเรื่องของวงการนี้ว่าเขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วกฎกติกาต่างๆการขึ้นทะเบียนโดรนการควบคุมด้วยกฎหมายสำหรับการใช้โดรนให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันในการพัฒนาวงการโดรนในประเทศไทยนั่นเองค่ะวันนี้ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ